เรื่องบริสุทธิ์ดังดวงจันทร์พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระจันทาภะเถระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระจันทาภะเคยเป็นพ่อค้าไม้จันแดงในอดีตการ พ่อค้าในกรุงภพาราณสีคนหนึ่งคิดว่าเราจะไปสู่ปัจจันตะชนบทแล้วนำไม้จันแดงมาเขาขนเอาวัตถุเป็นอันมากมีผ้าและเครื่องอาภรณ์เป็นต้นไปยังปัจจันตะชนบทด้วยเกวียนห้าร้อยพักอยู่ใกล้ประตูหมู่บ้านเขาถามเด็กเลี้ยงโคคนหนึ่งว่า คนในหมู่บ้านนี้ที่ทำงานที่เชิงเขามีไหมเด็กเลี้ยงโคนั้นตอบว่าจ้ะมีอยู่พ่อค้าถามถึงชื่อของเขาชื่อของภรรยาและบุตรของเขาและเรือนของเขาเมื่อได้คำตอบแล้วได้ไปสู่ประตูเรือนของเขาเข้าไปสู่เรือนแล้วเรียกหาภรรยาของเขา นางคิดว่าบุคคลนี้จะเป็นญาติของพวกเราคนหนึ่งดังนี้แล้วจึงมาโดยเร็วปวูอาสนะรับรองพ่อค้านั้นนั่งบนอาสนะนั้นแล้วระบุชื่อถามว่าสหายของฉันไปไหนนางตอบว่าไปสู่ป่านาย พ่อค้าระบุชื่อของคนทั้งปวงเทียวถามว่าบุตรของฉันชื่อโนนทิดาของฉันชื่อโนนไปไหนดังนี้แล้วกล่าวว่าท่านพึงให้ผ้าและเครื่องอาภรณ์เหล่านี้แก่ชนเหล่านั้นในเวลาที่สหายของฉันกลับมาท่านพึงให้ผ้าและเครื่องอาภรณนี้ แล้วได้ให้วัตถุเหล่านั้นนางทำสักการะอย่างยิ่งแก่เขาแล้วในเวลาที่สามีมาจึงกล่าวว่านายบุคคลนี้ตั้งแต่เขามาได้กล่าวชื่อของชนทั้งปวงแล้วให้สิ่งนี้และสิ่งนี้ฝ่ายสามีของหญิงนั้นก็ทำกิจอันควรทำแก่เขาครั้นในเวลาเย็น พ่อขานั่งบนที่นอนถามเขาว่าสหายท่านเที่ยวไปที่เชิงเขาท่านเห็นอะไรมากเขาตอบว่าฉันไม่เห็นอย่างอื่นฉันเห็นแต่ต้นไม้ที่มีกิ่งแดงมากต้นไม้นั้นมีมากหรือจ้ะต้นไม้นั้นมีมากถ้ากระนั้นท่านจงพาฉันไปดู ดังนี้แล้วพ่อค้าไปกับเขาตัดต้นจันแดงบรรทุกจนเต็มเกวียนห้าร้อยเล่มแล้วกล่าวกับชายนั้นว่าสหายเรือนของฉันอยู่ที่กรุงพร,ราณสีท่านพึงมายังเรือนฉันเสมอเสมอฉันไม่ต้องการเครื่องบราการอะไรอะไรท่านพึงนำมาเฉพาะแต่ต้นไม้ที่มีกิ่งแดงเท่านั้น เขารับรองว่าดีละแล้วเมื่อเขาไปยังเรือนของพ่อค้านั้นก็ย่อมนำมาแต่ไม้จันแดงเท่านั้นแม้พ่อค้านั้นก็ให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่เขาในสมัยนั้นพระกัสปะทศพลได้ปรินิพานแล้วชนทั้งหลายได้สร้างเจดีทองไว้วันหนึ่ง บุรุษนั้นได้บรรทุกไม้จันแดงเป็นอันมากไปสู่กรุงพาราณสีครั้งนั้นพ่อค้านั้นผู้เป็นสหายได้ให้บทไม้จันเป็นอันมากให้เต็มถาดแล้วกล่าวว่าสหายท่านจงมาพวกเราจะไปสู่ที่ก่อเจดีจนกว่าจะหงพัดสุกแล้วจึงกลับ พ่อค้าได้พาเขาไปในที่นั้นทำการบูชาเจดีย์ด้วยไม้จันทร์สหายชาวปัจจันตชนบทของเขานั้นได้สร้างที่ดุดมณทนแห่งพระจันทร์ด้วยไม้จันทร์ในห้องแห่งพระเจดีย์บุรพกรรมของเขามีเพียงนี้เท่านั้นอานิสงการบูชาด้วยไม้จันทร์แดง เขาจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเทวโลกยังพุทธันดรนหนึ่งให้สิ้นไปแล้วในเทวโลกนั้นในพุทธุปบบาทการนี้เกิดในตระกูลพราหมมหาศาลในกรุงราชครึรัศมีเช่นกับด้วยมนทนพระจันทร์ตั้งขึ้นจากมนทนแห่งหนาพีของเขาเพราะเหตุนั้นพวกญาติ จึงขนานนามของเขาว่าจันทาภะในว่านั่นเป็นผลแห่งการทำที่ดุดมนทนแห่งพระจัน์ทรในพระเจดีของเขาพรามทั้งหลายคิดกันว่าพวกเราสามารถพาพรามนี้ไปหากินได้ดังนี้แล้วให้เขานั่งบนยานน้อยเที่ยวกล่าวว่า ผู้ใดเอามือลูบคลำสรีละของจันทาพระพรามนี้ผู้นั้นจะได้รับอิสริยะสมบัติชื่อเห็นปานนี้ชนทั้งหลายเมื่อให้รับร้อยหนึ่งบ้างพันหนึ่งบ้างแสนหนึ่งบ้างนั่นแลจึงจะได้เอามือถูกต้องสรีระของพรามนั้นพรามเหล่านั้นเที่ยวไปเนืองๆอยู่อย่างนี้ ก็ถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับพักอยู่ในระหว่างพระนครและวิหารเชตวันอริยสาวกประมาณห้าโกดในกรุงสาวัตถีถวายทานในเวลาก่อนพัดแล้วในเวลาหลังพัดถือของหอมระเบียบดอกไม้ผ้าและเพศัตวไปวิหารเพื่อฟังธรรมพรามทั้งหลาย เห็นอริยะสาวกเหล่านั้นแล้วถามว่าท่านทั้งหลายจะไปที่ไหนกันอริยะสาวกเหล่านั้นกล่าวว่าพวกเราจะไปสู่สำนักของพระศา,าสดาเพื่อฟังธรรมท่านทั้งหลายจงมาท่านทั้งหลายไปในที่นั้นแล้วจะทำอะไร อนุภาพเช่นกับอนุภาพของจันทาพระพรามของพวกข้าพเจ้าไม่มีเพราะว่าชนทั้งหลายถูกต้องสรีระของจันทาพระพรามนั้นย่อมได้สมบัติชื่อนี้ท่านทั้งหลายจงมาจงดูจันทาพระพรามนั้นชื่อว่าอานุภาพของจันทาพระพรามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างไร พระศาสดาของพวกเราเท่านั้นมีอนุภาพมากอริยะสาวกและพวกพราหมณ์เหล่านั้นไม่อาจทำให้อีกฝ่ายยินยอมได้จึงกล่าวว่าพวกเราไปสู่วิหารแล้วจะรู้อนุภาพของจันทาพระพรามหรือของพระศาสดาของพวกเราดังนี้แล้วได้พาจันทาพระพรามนั้น ไปสู่วิหารจันทาพระพรามอับเฉาในสำนักพระศาสดาเมื่อจันทาพระพรามนั้นเข้าไปสู่สำนักของพระศาสดาพระศาสดาได้ทรงทำให้รัศมีเพียงดังพระจันทร์หายไปเสียจันทาพระพรามนั้นได้เป็นประหนึ่งกาในกระเช้าทาน ในสำนักพระศาสดาครั้งนั้นพรามทั้งหลายนำให้เขาหลบออกไปรัศมีก็ได้กลับเป็นปกติอย่างเดิมพรามก็นำเขามาสู่สำนักพระศาสดาอีกรัศมีก็หายไปอย่างนั้นเหมือนกันจันทาพระพรามไปมาแล้วอย่างนั้นถึงสามครั้งเห็นรัศมีหายไปอยู่ จึงคิดว่าผู้นี้เห็นจะรู้มนที่ทำให้รัศมีของเราหายไปเขาจึงทูลถามพระศาสดาว่าพระองค์ทรงทราบม,มนเพื่อให้รัศมีหายไปหรือพระศาสดาตรัสว่าเรารู้ถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงประทานแก่ข้าพระองค์บ้าง เราไม่อาจให้แก่บุคคลผู้ไม่บวชด,ดังนี้แล้วจันทาภะได้กล่าวกับพวกพราหมณ์ว่าเมื่อฉันเรนมนนั่นแล้วฉันจกเป็นผู้ประเสริฐในชมพูทวีปพ,พวกท่านจงรออยู่ที่นี่ก่อนฉันจักบวชเรนมนสักสองสามวันเท่านั้นจันทาภะทูลขอการบรรพชากับพระาศาสดา แล้วได้อุปสมบทครั้งนั้นพระศาสดาจึงตรัสบอกอาการสามสิบสองแก่จันทาพะภิกษุนั้นเธอทูลถามว่านี่อะไรพระศาสดาตรัสว่านี้เป็นบริกรรมแห่งมนเธอควรสาธยายพวกกรามาหาเขาแล้วถามว่า ท่านเรียนมนได้แล้วหรือเขาได้ตอบว่ายังก่อนฉันกำลังเรียนโดยล่วงไปสองถึงสามวันเท่านั้นเขาบรรลุพระอรหันต์เมื่อพวกพรามมาแล้วได้ถามเขาเช่นเดิมเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายจงไปเถอะเดี๋ยวนี้ ฉันเป็นผู้มีทรรมเครื่องไม่ไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินแล้วได้กราบทูลแด่พระตถาคตว่าพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุนี้กล่าวคำไม่จริงย่อมพยากรพระอรหัตตผลพระขีนาสดกล่าวแต่คำจริงพระาศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้จันทาพะบุตรของเรามีอาสวะสิ้นแล้วย่อมกล่าวแต่คำจริงเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเราเรียกผู้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ขุนมัวมีพบเครื่องเพลิดเพลินสิ้นแล้วเหมือนพระจันทร์ ที่ปราศจากมนทินนั้นว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องบริสุทธิ์ดังดวงจันทร์จบ